ควายเอ๋นเอ๋ตัวแท้ควายน่ะไอ้บ้าบัวบ้าบัวบ้าบรรยากาศงามสุดเลยเนาะน้ำหมอกปิ้วขึ้นตามท้องฟ้าทุกคนงามงามเขาจะเอาอยู่เขตสวนนบดเขาจะเลี้ยงหัวเลี้ยงควายเนาะโอ้ตัวใหญ่เลยเล่นนี่ก็คือนี่ก็คือน้องๆ นักเรียนที่มาเข้าเรียนอยู่บ้านห้วยสลาเมืองสะแต๊ะแข้งหมู่พันเนาะจะเป็นส่วนเผ่าม้งส่วนละส่วนอะไรเป็นส่วนเผ่าม้งหมดเลยเนาะน้องๆผู้เด็กก็ต้าแพงน้องๆ น้องเอ้ยสบายดีมันจะพูงามงามเด้อน้องซื้อหน่อยเลยน้องซื้อหน่อยเด้อซื้ออันเด้อนางสี่อยู่บ้านเด้อน้องเฮ้ยสลานี่เลยเนาะเข้าเรียนน้องเด้อน้องหมอซ่องโอ้ยเนาะงามหลายเนาะผู้สาวบ้านนี่เลยเนาะเข้าเรียนนี่ก็คือวิวและก็บรรยากาศยามเช้าอยู่ที่บ้านห้วยสลาเมืองสำแต๊ะแข้งหัวพันเนาะนี่ก็คือโรงเรียนมัธยมตอนต้นม.1ฮอดม.4เนาะแล้วก็ทางเหนือก็เป็นหอพักนักเรียนนี่ก็คือบ้านห้วยสลาบ้านห้วยสลาแล้วเขาจะกระเกี้ยมจะได้โรงเรียนงามแล้วเขาจะขึ้นตั้งอยู่ทางนี้เนาะจุดสูงๆป้อมฟูทางนี้เนาะเขาจะเฮ็ดคันไล่ขึ้นต่ำสั้นฟูเลยเนาะนึงจักน้อยเฮาจึงไปเบิ่งวิวแล้วก็บรรยากาศทางนั้นทางนี้ไปฮอดเกลือทางนี้น่ะฮอดน้ำแต้บแล้วทางซ้ายมือนี่เด้ไปฮอดหัวเสียงโอ้ทางนี้จะฮอตเมื่อฮอตออกไปสู่เสลยเนาะหรือว่าออกไปสู่สำเนือก็ได้เนาะทุกคนเนาะโอ้สบายดีตอนเช้าแม่ไปเกลือมานี่ไปขุดมันไปขุดมันใกล้บ่ใกล้ป้าเป๋มาเลยเนาะแม่เท้าคือมาแข็งแฮงสบายดีแม่เท้าสบายดีป้าเจ้าอนุญาตถามอายุเท่าเลยแล้วคือมันยังเป๋นักแต่ว่าโอ้มี670แล้วบ่เตี้ย4เตะบ่80บ่80ประมาณ80นี่ว่าป้าเก่งแท้เนาะยังแข็งๆดีแท้ดอกแม่ตูเพิ่นน่ะเนาะนี่ยังเป้มันต้นนักๆเลยเนาะ70 80ก็ยังแข็งๆทุกคนเขาอยู่แบบนี้เขาจะสุขภาพจะแข็งแฮงดีเนาะเฮาตามเฮาเบิ่งหั่นน่ะเนาะนี่เขาว่าแล้วก็เราเขียนเนี่ยแม่ให้เขาเข้าใจ
ตอนนี้เนาะบ่าวเสียงกะได้มาเห็นเขาเจ้าสาวบ้านส่วนพ่อมงอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยสลานี่ทุกคนนี่จะมาถามพ่อเฒ่านี่เราสวัสดีพ่อเฒ่าเจ้าสวัสดีโอ้พ่อเฒ่าอนุญาตถามซื้อหน่อยเลยได้พ่อเฒ่าพ่อเฒ่านะเจ้าซื้อหาให้นะคำทองซื้อเฒ่าพ่อเฒ่าคำทองเนาะโอ้อาศัยอยู่บ้านนี่หลายปีเด้อบ่เออมาอยู่หลาย40ปีแล้ว40ปลายปีแล้วเนาะมาอยู่แต่เลยแล้วเนาะก็เลย70เป็น50ปีแล้วโอ้50ปีเกือบบ้านนี่เกือบเป็นเซนคนนึงเลยเนาะผมลงเป็นศตวรรษนึงเลยเป็นได้เลยอากาศอยู่บ้านเฮานี่ดูกะได้มานอนพักอยู่ที่นี่คือว่าอากาศคักแท้ว่าบ้านเฮาเอออยู่บ้านนี่ก็อากาศดีอยู่เจ้าแจงอยู่อากาศเป็นนี่น่ะล่ะทุกมือเป็นอันนี้เลยเนาะโอ้บ้านเฮานี่มีจักครอบครัวนะครับบ้านเฮานี่มีห้วยป้ายครอบครัวพุ่นเอ้ยลอยป้ายครอบครัวหลายแท้หลายบ้านเนาะแต่ส่วนแรกก็เป็นส่วนเผ่ามง 100% เลยเนาะเจ้าส่วนเผ่ามง 100% เลยส่วนเผ่ามง 100% เลยที่อาศัยอยู่เขตนี้เขาเจ้าจะมักเฮ็ดอันเฮ็ดย่างที่ว่าเป็นเวียกลักๆกันนะครับอยู่นี่มันอาศัยอยู่นี่มันทําหายหรอกเฮ็ดไห้เออต่อเฮ็ดไห้โอ้บ่มีหน้าว่าพ่อเฒ่าหน้ามีน้อยๆหรอกมีน้อยเนาะเพราะว่าขึ้นกับภูมิสันธานเนาะอยู่เขตเฮานี่มันจะเป็นฟูสูงเนาะเจ้าโอ้พ่อเฒ่าปีนี้ได้เข้าไร่บ่ปีนี้ก็ได้น้อยนึงแต่พออยู่ได้จักเป้าพ่อเฒ่าได้60ปลายโอ้ทุกคนที่เขาเจ้าเฮ็ดไห้ตามสันฟูนี่ได้ปีนึง60 70เป้าเนาะเออเลี้ยงเฮ็ดไห้นี่พอเท่านี้เห็นนาหรอกแล้ว60ปลายนู่นนี่เห็นนาแล้วว่ะโอ้พระราชพันธ์มีนาเนาะเดี๋ยวผู้อันเขาเห็นหายสองยังไงหดห้อยมันไหมห้อยปลายคุณเห็นหายได้ลายกว่าว่ะลายกว่าว้าเนาะบรรยากาศทุกคนเอ้ยในนี้ได้เนาะเขาเจ้ามีความรู้มั่นแล้วก็อดทนเห็นหายเห็นส่วนได้4 50ปีแล้วเนาะแล้วเหือนที่ลูกเห็นนี่งามๆเนาะตังเป็นแถวเป็นแถวในนี้มันความมักบ่หรือว่ามันเฮ็ดสุ่งบ่ได้เพราะว่ายันลมบ่แนวเลยแหละพ่อเฒ่าคนมักความมักเนาะเจ้าเนาะโอ้ขึ้นกับความมักเป็นสไตล์ของส่วนเผ่ามงเลยเนาะความมงมันคนมักนี่จังเฮ็ดในนี้นี่เออมงมันฮิตคอมันไปในนี้เพิ่นน่ะโอ้เจ้าขึ้นกับฮิตของประเพณีเขาเจ้าเนาะเจ้าเอาขอบใจได้เด้อขอบใจเนาะอยู่พ่อเฒ่านี่มี70ปลายปีพุ่นแล้วพ่อเฒ่านี่มี70ปลายปีโอ้พ่อเฒ่าแม่นเลยอายุ70ปลายปีแล้วเนาะเจ้า78ปีกับปีนี้ล่ะโอ้เนาะอายุสูงเนาะเบิ่งลูกเบิ่งนี่อยู่เขตส่วนบทเฒ่าอยู่เขตน้องๆนี่คือว่าคนเฒ่าๆยังแข็งแรงเนาะไปเป้รั่วเป้พื้นเป้มันยังต่างๆเนาะก็ยังมันนะความรู้มันเป็นเลยพ่อเฒ่าเลยกินบ่เป็งหนัวก็กินคือเดียวเนาะก็กินคือเดียวแต่ว่าแข็งแหงเนาะเดี๋ยวเอาขอบใจลายเด้อนี่ก็คือห้องพักนักเรียนน้องๆที่อยู่บ้านห้วยสลาเมืองสัตแข้งหัวพันเนาะอากาศหนาวเด้เนาะอันนี้โคตรงามเลยที่เขาจะตั้งเหือนเป็นแถวไปจังซี่เด้อเนาะก็เจอก็ยังใส่น้ำก๊อกหรือว่าน้ำลิ่นเองเนาะบ่สะดวกดีหน่อยน้ำนี่เนาะบรรยากาศของเล็กน้อยอยู่ในหมู่บ้านห้วยสลานี่เนาะเล็กน้อยเขาเจ้าเนาะเขาก็ลิ้นตามนี้แหละตามแบบวิธีชีวิตของเขาเจ้าเนาะเฮ้ย
ันสิกูจะยังเถอะก็จะดินแบบหวานๆในนี้เลยเนาะเอ้าอ้วบ่บ้านนี้เขาเจ้าก็มีน้ำลินเนาะที่เขาเจ้าโตจากบ่อนใกล้มาน้องๆนี่ล้างนาเนาะกำลังล้างนาว้าได้บรรยากาศเย็นบ่ลูกหนาวบ่หนาวบ่หนาวความชินเคยกับเขาเจ้าเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ16 15 16องศาประมาณนี้เนาะแต่ก็บ่หนาวเลยเขาเจ้าเสียงหนูเสือใหญ่ทางลบนี่ก็จะมีคอกหมู่เขาเจ้าที่เขาเจ้าเลี้ยงเป็นหมู่ป่าเนาะเลี้ยงนํากันบรรยากาศนะทุกคนอากาศเย็นแห้งเด้ออากาศเย็นแห้งอยู่ที่นี่นะบ้านเฮือนของสวนเฝ้ามงดังเป็นแถวไปจังซี่เนาะเฮือนเขาเจ้าง, งามๆเลยทุกคนแบบสไตล์เดียวมืดเลยนะเนาะก็มาเห็นวิธีชีวิตของเขาเจ้าเนาะเหือนเขาเจ้าเขาได้จะเอ็ดเหือนติดตำตำเลยนี่นะบรรยากาศยามเช้าเนาะสบายดีสบายดีเด้ออนามัยเนาะอนามัยข้าจะมีรถยีนนะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาเบิ่งแล้วเขาจะซื้อรถยีนแบบเก่าๆในนี่แหละเพราะว่าแก้สินค้านะแก้สาลีบ่แก้เขาบ่แก้ยังต่างๆนี่จะซื้อแนวนี้จังไปได้เนาะเพราะว่าเส้นทางนี่จะเป็นเส้นทางดินแดงเนาะอันนี้ก็คือสาลีนี่เต็มรถสาลีเนาะเป็ดไก่เขาก็ปล่อยตามนี้ด้วยคือซาลีเนาะตังนักเนี่ยเขาเจ้าเลยเอาไม้มาค้ำนี่เนาะเอาไม้มาค้ำปะเอาไว้เนาะคือซาลีเมื่ออันนี้สินค้าที่เขาเจ้าส่งออกสู่ประเทศเวียดนามเนาะบรรยากาศสดๆยามเช้านี่เลยเนาะว้าทุกคนอากาศนี่เย็นแห้งเนาะแต่เขาเบิ่งเข้าเจ้านี่เข้าเจ้ากันยังนุ่งเสื้อน้อยบางๆเลยสบายดีสบายดียามเช้าเด้อเฮ้ยบีฟมลูกซื้อได้เลยขอถามหน่อยอายขอถามหน่อยลูกอันลูกซื้อได้เลยเสื้ออจีเสื้ออจีนะ นี่เด้น้องนี่เด้เสื้ออจีเสื้อเลยลูกเสื้อเลยบูฮูเนาะบูยาฮูภาษาลาวเนาะว่าเสียกันจะยังล็อกขึ้นทางนี้เบิ่งสมบรรยากาศเบิ่งทางบ้านห้วยสลานี่เนาะพอบ้านเขาเจ้านี่กว้างเหยาเนาะเหยาตังไปตามสันฟูนี่ซ่องสันฟูเลยเดี๋ยวเบิ่งเหือนเขาเจ้าจนบ่เห็นเลยทุกคนเพราะว่าน้ำมอกเนาะน้ำมอกแห้งอากาศหนาวแต่เขาเจ้าความชินเคยแต่เขาเจ้าความมีความชินเคยกับอากาศอยู่ที่นี้เขาเจ้ายังนุ่งเสื้อแขนสั้นเนาะเบิ่งคือเฮาเบิ่งคือเอาบ่หนาวไปแต่ตัวจริงนี่หนาวแฮงเป็ดไก่เขานี่ไล่เท่าไรวะเนาะปล่อยตามนี่แหละตามหวานเขาโอ้นี่ก็ยังมีโอ้หลายเหือนจะลงไปทางนี้ก็สะอาดดีบ้านนี้เนาะเฮาเบิ่งก็จะบ่เห็นทุ่งหญ้าบ่เห็นความเปื้อนเปื้อนอยู่ในบ้านเลยความสะอาดแห้งเลยนี่คือผู้สาวน้อยอยู่ในหวานเนาะว้าวสบายดีน้องๆ
สบายดีสาวน้อยกำลังบีบผมแต่งตัวโอ้ยอายเลยกำลังบีบผมแต่งตัวเกี่ยมไปโรงเรียนเนาะสาวมงโอ้ยอายสาวน้อยอายเนาะโอ้เหือนข้าเจ้านี่งามแท้ทุกคนบ้านเหือนข้าเจ้านี่บรรยากาศยามเช้าอยู่ที่บ้านห้วยสลาเลยกามาเห็นน้องๆที่ข้าเจ้าลิ้นกีฬาเนาะลิ้นกีฬาแต่เช้าเนี่ยนี่โอ้เตะบานทักแท้เนาะโอ้ม้วนแท้เนาะคือไอ้ลิ้นน้ำเนินกีฬาเนาะเอาลิ้นเลยลิ้นเลยเตะบานเลยอ้วกวะนี่ก็คือบรรยากาศสดยามเช้าอยู่ที่ห้วยสลาเมืองสำไตแข้งหัวผ่านทุกคนได้มาเห็นน้องๆเขาเจ้าเนาะตื่นเช้ามาออกกำลังกายแต่เช้านี่ก็ตะลิ้นตั้มเลื่อนตั้มบานข้าเจ้าในนี้เนาะเอาน้องได้ว่ะเอาน้องได้ออกกำลังกายได้ทุกคนเนาะคักแท้ได้บรรยากาศคักเนาะสบายดีน้องสบายดีเฮ้ยน่ารักตาแพงเถอะเนาะหูเอียน้องเด้แล้วก็ดินกีฬาพร้อมมานี่สักเนาะบรรยากาศสดๆเลยเนาะที่นี่ว้าเนาะบรรยากาศอย่างเศร้าดิทางนี้ก็มีโรงเรียนเลยเนาะโรงเรียนม.ต้นเนี่ยนี่เนาะที่นี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าของบ้านห้วยสลาเมืองสำไตแข้งหัวผ่านทุกคนนี่ก็คือวันที่12เดือน12ซ่องผ่านสาวซ่ามทุกคนเนาะบรรยากาศยามเช้าๆเลยแหละเบิ่งน้ำหมอกเนาะน้ำหมอกปกคลุมทั่วบ้านทั่วเหือนเลยบ้านข้าเจ้าสะอาดดีบ้านนี่แต่ข้าเจ้าตั้งตามสันฝูเลยยามเช้าเดียวไปทางเรือก็บ่เห็นเรือเลยว่าบ่าวเสียงก็นอนอยู่ที่นี่ตื่นเช้ามาก็เห็นบรรยากาศแบบนี้เลยเนาะบรรยากาศเศร้าๆบ้านนี้มีหลายหลังคาเรือนเลยทุกคนบ้านนี้มีอยู่ลอยป้ายครอบครัวเนาะไปเยอะบรรยากาศยามเช้าป้าทุกคนเลี้ยวไปทางเรือกับบ่เห็นเลยเลยนี่ก็คือมุมท้าบ้าบ่มีน้ำมอกเลยเขาจะเลี้ยวสุดสายตาเลยเนาะพอจะเป็นจอมฟูไปตามมันในนี้เลยแต่ว่าต้นเศร้าๆนี่เขาเดียวไปบ่เห็นเลยเนาะดูบรรยากาศน้ำหมอกอากาศสดๆเลยเลยและว่าเสียงจะเลาะเบิ่งต้นเศร้านี่ที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ว่าเขาจะมีการเห็นอย่างแดเนาะต้นเศร้านี่นี่บรรยากาศสดแบบนี้เนาะไปจะเข้าไปนี่ก็ได้เราไปกันก่อนนี่ก็คือบ้านสนเผ่ามงเนาะเป็นสนเผ่ามงที่อาศัยอยู่ที่จอมฟูสูงที่ห้วยสลาเนาะบ้านห้วยสลาบ้านนี้ห่างใกล้จากตัวเมืองนี่ประมาณ60ลักเนาะห่างจากตัวเมืองสำไตมาโอ้บรรยากาศยามเช้านี่ห้ามรั่วห้ามฝืนเนาะ
ออกกำลังกายแต่เช้าเลยเนาะอากาศแต่ก็เย็นเย็นแต่เขาเจ้าคุ้นเคยกับอากาศไปหนังหน้าโอ้ไข่น้ำมันว่ะนี่เบ่งน้ำมันโอ้แว่งเลี้ยวเนาะเติมมาหรอโอ้ซื้อซัมเติมมาน้ำมันคาดเนาะโอ้สบายดีว่าเท่าเฮดเดอร์กินข้าวมื้อนี้มีเรือมีเรือเบิ่งขออนุญาตเบิ่งเต้าไผ่ได้เด้อป้าเนี่ยเต้าไผ่เนาะเต้าไผ่เข้าจานเดี๋ยวบ้านบ้านนี่แหละอากาศเย็นเนาะไปเลยมาคลายเครื่องนั่นนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าๆอยู่ที่บ้านห้วยสลาเนาะห้วยสลาเมืองสำไตไข่หัวพันทุกคน